สวัสดีครับสรุปข่าวเรียบภูนะครับประจำวันที่27กันยายนนะครับอยู่กับผมโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเรียบภูกันนะครับเคอร์ติโจนะครับเจนนคอปเชื่อมั่นว่าไอ้หนูนี่นะครับไปได้ไกลแน่นอนนะครับแต่ต้องปรับ1จุดสําคัญเลยนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของโทนี่นะครับเปิดเผยว่าเขาเป็นเด็กหงส์นะฮะซึ่งแฟนบอลก็แนะครับว่าเดี๋ยวต้องมาซื้อด่วนเลยครับอย่าอย่ารอช้ารวมไปถึงเรื่องราวอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครรัับบสําห วิตอร์คลายนะครับนี่ครีมแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามร่างกายตามข้อต่างๆคลายเป็นออฟฟิศซินโดรมช่วยได้นะครับมี2สูตรนะครับสูตรร้อนกับแบบสูตรรีแลกซ์นะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับหลอดละ285บาทนะครับส่งฟรีหรือว่า2หลอดก็520บาทส่งฟรีทั่วไทยเช่นกันนะครับจุดเด่นคือเรื่องของความหอมครับทั้ง2สูตรเลยทั้งสูตรร้อนแล้วก็สูตรแบบรีแลกซ์นะครับสนใจเนี่ยลองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่แฟนเพจของ มิเตอร์คายไทยแลนด์หรือว่าแอดไลน์ของมิเตอร์คายไทยแลนด์ก็ได้นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะฮะอ่ะมาเริ่มต้นข่าวแรกกันเลยนะครับมาดูเรื่องราวของเจอเก้นครอปนะครับที่ออกมาพูดถึงเคอร์ติสโจนส์ว่าไอ้หนุน่มนี่ยอดเยี่ยมะนะยอดเยี่ยมมากแต่เหลือเพียงอย่างเดียวที่เขาต้องปรับปรุงนั่นก็คือเรื่องของความสม่ำเสมอในการเล่นนั่นแหละนะครับเจอเก้นครอปบอกว่าเคอร์ติสโจนส์เนี่ยเป็นผู้เล่นระดับท็อปเป็นผู้เล่นที่มีความสาม,มารถ มีพรสวรรค์แต่สิ่งหนึ่งที่นอกนั้นยังไม่พอนะครับเขาบอกว่ายังเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความครบเครื่องในคนคนเดียวกันเขาโชว์ให้เห็นแล้วในค่าคืนที่เจอเบน f o ฟอร์ดเนี่ยว่าเขาสามารถเล่นได้ดีแค่ไหนเขาในครึ่งแรกเล่นดีมากๆนะบอลการเล่นบอลกับตัวในสถานการมีบอลต่างๆมีส่วนร่วมตลอดเราสังเกตได้เขอบบอกนะแล้วก็ ในจังหวะที่ต้องถอยต่ำลงมาเพื่อรับบอลเขาก็ถอยได้อย่างถูกต้องมารับบอลในพื้นที่ที่ถูกต้องเขามีความกล้าในการเล่นพื้นที่ between the line นะครับหรือว่าพื้นที่ระหว่างกองกลางกับกองหลังของคู่แข่งเนี่ยเขาทำสิ่งเหล่านี้ได้อย่างยอดเยี่ยมและแน่นอนว่าเขายังเด็กอยู่จริงๆเราทุกคนอาจจะลืมนึกไปว่าเขาเพิ่งอายุ20อ่ะหลายคนอาจจะลืมจุดนี้แต่ทีนี้เนี่ยแน่นอนบางครั้งปัญหาของเขาเล็กน้อย arithmetic issue เนี่ยก็คือ ความสม่ําเสมอแน่นอนแต่ถ้านะตอนนี้เขาเริ่มกลับมาเล่นได้ดีอีกครั้งหนึ่งและผมคิดว่าตอนเนี้เขาก็อายุมากพอที่จะสามารถรักษาความสม่ำเสมอนี้ได้ดีขึ้นได้ดีกว่าเดิมนะดังนั้นก็สิ่งที่คอปพูดก็ผมว่าก็ค่อนข้างชัดเจนนะฮะว่าบางทีดาวรุ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เก่ง แต่ทำยังไงล่ะที่จะรักษาความสม่ําเสมอทําไงที่จะเอาฟอร์มตัวตวฟอร์มที่ดีๆเนี่ยเล่นได้อย่างสม่ําเสมอไม่ใช่ดีนัดแย่นัดดีนัดหายนัดดาวรุ่งมักจะเป็นอย่างนี้ซะส่วนใหญ่ซึ่งตรงเนี้ยสิ่งที่คอฟพยายามสื่อน,นะถ้าที่ผมอ่านนะก็คือเดี๋ยวพออายุมากขึ้นจะดีขึ้นแล้วซึ่งตอนนี้ยี่สิบแล้วไงแล้วเดี๋ยวมกราคมเนี้ยก็ยี่สิบเอ็ดแล้วก็เหมือนกับอา,อายุค่อยๆมากขึ้นทุกอย่างก็ต้องโตขึ้นตาม ทีนี้มาดูเคอร์ติสโจนกันบ้างนะครับว่าเขาพูดอย่างไรหลังจากที่เขาได้เมื่อวานนี้ได้ยิงประตูสุดสวยเลยนะครับลูกไฟลูกนั้นนะเขาบอกว่าไอ้จังหวะนั้นเนี่ยเขาได้บอลมาแล้วผมก็ตัดเข้าข้างในจากนั้นผมเห็นว่าเฮ้ยช่องมันเปิดตรงประตูช่องมันเปิดดังนั้นผมก็เลยซัดเลยซัดเต็มข้อเลยแล้วโชคดีมากที่บอลมันเข้าไปนะอย่างไรก็ตามผมผิดหวังนะผมดีใจที่ผมยิงได้แต่ผมผิดหวังที่ในท้ายที่สุดทีมไม่สามารถเก็บ3ามแต้มกลับออกมาได้ ได้แค่แต้มเดียวแต่ไงก็ตามนะเราก็ต้องต้องเดินหน้าต่อไปอะนะครับต้องเดินหน้าต่อไปต้องพัฒนาต่อไปต้องแก้ไขปรับปรุงสิ่งต่างๆต่อไปเรามาที่นี่เราก็มาเล่นอย่างสุดความสามารถแล้วละ่ะแต่ว่าในท้ายที่สุดเมื่อผลเป็นออกออกมาแบบนี้ก็ต้องบอกว่าผลเสมอมันก็แร์สำหรับทั้งสองฝั่งแล้วนะฝั่งนู้นเขาก็เล่นได้ดีเบนฟอร์ดเป็นทีมที่เป็นทีมที่ดีมากและเป็นทีมที่ยากที่จะเล่นด้วยจริงๆนะครับ แล้วเรารู้ดีว่าปกติฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ละทีมก็มีความเก่งกาจของตัวเองถ้าวันนั้นคุณไม่ได้เล่นแบบเต็มที่ร้อซมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอะไรแบบนี้คุณก็มีโอกาสที่จะสะดุดได้โดนพวกเขาลงโทษได้่านี่คือสิ่งที่โจนพูดถึงลูกยิงของเขาแล้วก็เกมเมื่อวานนี้นอกจากนี้เนี่ยเคอติโจนยังพูดด้วยนะครับว่านี่ถือว่าเป็นการที่เขาได้ลงสนามเป็นตัวจริงนัดที่2ติดต่อกันในซีซั่นนี้ แล้วตอนนี้เขารู้สึกว่าตัวเองอกำลังเฉียบคมกําลังมีความคมความฟิตขึ้นมากเรื่อยๆนะครับผมพยายามที่จะรักษาสิ่งนี้ต่อไปแน่นอน,ม,น,ม,น,ม,นมันยังเร็วมันยังเร็วไปแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าเขารู้ดีว่าในทีมทีมทีมนี้มันเป็นทีมที่แข็งแกร่งหมายถึงว่าลิเวอร์พูลนะมันมีผู้เล่นเก่งๆมากมายที่ต้องแย่งตําแหน่งกันสิ่งที่ผมจะทําได้ดีที่สุดตอนนี้ก็คือเมื่อไดก็ตามถ้าเกิดได้รับโอกาสผมจะพยายาม ทำให้ดีที่สุดนะ Try my best นะครับก็ผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดนั่นคือสิ่งที่ถ้าได้โอกาสเมื่อไหรา่แล้วซึ่งผมมองว่า2เกมที่มามาตั้งแต่ลีคับจนมาถึงเกมเนี้ยเขาก็พยายามคว้าโอกาสของเขาไว้นะในช่วงที่กองกลางคนอื่นๆเจ็บอะ่ะก็ขอให้รักษาฟอร์มแบบนี้ไปแล้วกันเพราะว่าผมว่าฟอร์มเขาเริ่มดีขึ้นตามระดับบางทีคนเรามันต้องการโอกาสลงเล่นเพื่อให้รักษาฟอร์มด้วยนะครับก็ชัดเจนฮะทีนี้มาดูเฮนโดพูดกันบ้างน,นะครับ เอาแค่ประโยคสั้นๆประโยคนี้ของเฮนโดแล้วกันมันเห็นภาพรวมถึงเมื่อวานนี้ว่าเราเนี่ยจำเป็นต้องป้องกันกันแบบเป็นทีมไม่ใช่แค่พึ่งไปที่คู่เซนเตอร์อย่างเดียวเราต้องป้องกันเป็นทีมให้ดีกว่านี้จะไปหวังพึ่งแค่คู่เซนเตอร์กับผู้รักษาประตูไม่ได้ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมไม่รู้ว่าเฮนโดเขาอาจจะรู้ตัวไหมหรือไม่รู้ตัวก็ไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวพอจบเกมปุ๊บทีมงงทีมงานที่เป็นฝ่ายวิเคราะห์เขาจะต้องเอาเทปมาเปิดให้ดูอยู่แล้วมันจะต้องมีแบบนั้นอยู่แล้วว่าเอ๊ะมันผิดพลาดอะไรยังไงผมว่ามันต้องมีและผมว่าเดี๋ยวเฮนโดเขาก็จะรู้ว่าส่วนหนึ่งไอ้ลูกที่สองที่เราพูดกันเมื่อวานนี้เฮนโดพลาดคือจะไปโทษเทนโทษคนอื่นทั้งหมดไม่ได้ส่วนหนึ่งเฮนโดพลาดเห็นไหมฮะเฮนโดไม่ยอมวิ่งตาม คือไปยืนลอยฮะคือส่วนหนึ่งผมว่าเขาคงคิดว่าคู่ต่อสู้ไม่น่าเปิดเข้ามาได้หรือเปิดเข้ามาก็ไม่มีอะไรถ้าผมก็ไม่ไม่รู้ว่าเป็นอย่างนั้นหรือไม่นะแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราเองก็ติดประมาทเราโลไปซ้ายกันหมดแต่เราไม่ได้ดูเลยว่าไอ้ฝั่งขวาของเราเทรนด์เนี่ยมันโดนตัวไปลุมสามนี่คือลูกที่สองนะลูกสองศูนย์แล้วว่าผมเมื่อวานเนี่ยพยายามนั่งดูไฮไลท์นั่งดูอะไรอีกทีหนึง่งคืออย่างลูกสามเนี่ย ตอนครอปแก้เป็น4-2-3-1หรือว่า4-4-2แล้วเนี่ยเขาเอาโชต้ามาเล่นปีกขวาซึ่งผมว่าครอปก็ครอปก็แก้แล้วนะคือพยายามเอาโชต้ามาปีกขวาแล้วตอนเล่นเกมรับให้ลงมาช่วยแล้วเราจะสังเกตว่าลูกที่3เนี่ย3-3เนี่ยนะครับเทรนโดนลุม3ก็จริงแต่แต่ว่าเอาจริงๆความผิดพลาด มันอาจจะแบ่งได้หลายส่วนตั้งแต่หนึ่งเลยคือปล่อยให้เขาเปิดมันง่ายๆอย่างนั้นได้ไงแล้วโบไปทางซ้ายหมดเลยทางนู้นเนี่ยเขามีสามตัวแต่เราอะกี่ตัวลว 1, 2, 3, 4, 5, 6, ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะเราสึกโรไปทางนั้นทั้งหกตัวเลยก็เข้าใจแหละแต่คือไม่ระวังฝั่งซ้ายฝั่งขวากันเลยเหรอไม่ระวังฝั่งเทนกันเลยใช่ไหมแล้วดูครับคือลูกเนี้ยโทนี่เป็นคนหม่งชงได้ก่อนนั่นก็แปลว่าคนที่ต้องดูแลรับผิดชอบตรงนั้นอะจริงๆไม่ใช่เทนคนเดียวนะมาติปเนี่ยต้องดูอีวานโทนี่นะเพราะว่า เทรนด์เนี่ยจริงๆเทรนด์เนี่ยเขาประกบไอ้ตัวว,วิเซวิเซอะไรคนอะไรที่ลงมาใหม่คนนั้นแล้วส่วนอีกคนหนึ่งที่ก็ต้องผิดเล็กๆก็คือโชต้าโชต้าไม่ได้ตามสุดอ่าเพื่อนๆลองดูต่อนะช็อตต่อไปเนี่ยพอตอนที่บอลมันโยนไปแล้วโชต้าก็ยืนจังก้าอยู่ตรงนี้ไม่ได้ตามมาถึงเห็นไหมจริงๆมันต้องลงมาสุดแล้วครับมันก็เหมือนลงมาช่วยประคองแต่ว่าไม่ได้ลงสุดไงแล้วมันก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่ก็คือความประมาทอ่ะทั้งทั้งมาติดทั้งโชต้าแล้วก็ เอาเป็นว่าเมื่อวานนี้อย่างที่ครอปพูดครับบอลจังหวะหนึ่งบอลจังหวะสองเราไม่ค่อยดีการหม่งสู้การอากาศชอ็ชอตแรกก็ไม่ทําได้ไม่ค่อยดีการเล่นบอลจังหวะสองเนี่ยสมมติอบอลจังหวะแรกเราแพ้เนี่ยบอลจังหวะสองก็เป็นเขาที่ชนะฝั่งเบนฟอร์ดที่ชนะต่อเราก็ได้โดนไงครมันก็คือเรื่องของการจัดการระเบียบเกมรับด้วยอันนั้นคือส่วนหนึ่งที่เมื่อวานนี้เราทํากันได้แย่มากซึ่งมันไม่ได้แย่แบบนี้ทุกนัดหรอกแต่เมื่อวานนี้นแย่แล้วต้องนําไปปรับปรุงครับต้องนําข้อผิดพลาดนี้ไป ไปปรับปรุงใหม่แต่แน่นอนหนึ่งสิ่งสาคัญคือเราก็ต้องให้เครดิตกับฝั่งเบนส์ฟอร์ดด้วยแล้วก็มาดูบทสัมภาษณ์ของคุณซื้อเบนส์ฟอร์ดนะครับเขาก็บอกว่าเราเนี่ยพยายามนะที่จะพรีเซนต์ตัวเองในในหนทางที่ดีที่สุดพรีเซนต์ตัวเองให้ทุกคนได้เห็นเราเนี่ยผมเนี่ยบอกกับผู้เล่นไปนะโทมัสแฟรงค์นะครับคุณซื้อของทางเบน์ฟอร์ดบอกว่าผมบอกกับผู้เล่นของผมว่าเราต้องกล้าที่จะเล่นเราจะโชว์ทัศนคติอันยอดเยี่ยมของเราออกมาแบบ แบบที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะไม่ใช่ว่าไปแบบไม่ใช่แบบเย่อหญิงแต่แบบอ่อนน้อมถ่อมตนแต่เล่นแบบสุดความสามารถเล่นแบบกล้าที่จะไม่กลัวทีมใหญ่แล้วทำได้ยอดเยี่ยมมากๆส่วนหนึ่งอย่างที่เราพูดกันเลยครว่าต้องต้องยก,กเครดิตส่วนหนึ่งให้เบนฟอร์ดที่เขาทําได้ดีจริงๆด้วยนะแล้วก็เมื่อวานนี้มีปัญหาเรื่องลูกโด่งลูกกา,ราการที่เอาโทนี่ไม่อยู่กันแบบห้าสเลยอะ ชนะ50แพ้ห0เลยลูกโดง่งเมื่อวานนี้จริงๆเลยโทนี่ไม่รู้มันทําไมมงเก่งขนาดนั้นแต่ว่าเวลาถ้าเป็นลูกโด่งแล้วฝัว่งนู้นเขาโยนโด่งเก่งนะคือโยนแล้วโทนี่มันไม่ได้แค่พักบอลเป็นอย่างเดียวมันวิ่งสอดเก่งด้วยแล้วดูลูกนีมน้มันใช้ทางเบนฟอร์ดเขาใช้พื้นที่ได้ดีมากตอนท้ายเกมเจะได้ไามที่สวนมาแต่ย่างีที่ว่าฟันไดสสปีดเร็วกว่าแล้วก็ตามมาจิ้มลูกนี้ก็คือคือฟันไดก็ยังก็ทําได้ดีเหมือนกันนะในเรื่องของลูกภาคพื้นแต่เมื่อวานเนี้ยลูกโด่งโดนกันหมด คือแล้วถ้าจะมาบอกว่าฟานได้กลับมาติดอ่อนลูกโด่งมันไม่ใช่ฮะสองคนนี้เก่งลูกโด่งมาแต่เมื่อวานนี้ไม่รู้ว่าหลุดฟอร์มไหมหรือว่าจะต้องบอกว่าโทนี่เล่นลูกโด่งเก่งหรือเปล่าคงต้องไปรอดูในเกมอื่นเดี๋ยวต้องไปดูเกมอื่นครับว่าไอ้โทนี่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทุกนัดไหมเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ทุกนัดแนละ้วต้องบอกว่ามันของแท้ว่ะเรื่องลูกโด่งอะเดี๋ยวนัดถัดไปจะไปตามดูฟอร์มนะฮะทีนี้โทนี่เนี่ย เขาโพสไอจี IG ครับอีวานโทนี่กองหน้าของเบรนทะ์ฟอร์ดเนี่ยเขาโพสไอจี IG ว่าเมื่อวานนี้อ่ะนะครับในการเจอกับเรียบูเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเหมือนฝันที่เป็นจริงอ่ะดีมคมรัมรนะูเอเขาบอกว่านี่คือการเจอกับทีมที่เขาเชียร์มาตอนเด็กอ่ะแล้วมันเป็นเหมือนฝันที่เป็นจริงเออนั่นแปลว่าอีวานโทนี่ตอนเด็กๆอาจจะ เชียร์ลิเวอร์พูลนะเขาพูดแบบนี้พูดขนาดนี้แล้วก็คงไม่อ่านแหละเชียร์จริงๆแหละนะฮะแล้วทําได้ดีมากๆเลยครับนะแล้วทีนี้เนี่ยพอพูดซะขนาดนี้เปิดเผยตัวตนเองซะขนาดนี้ว่าตอนเด็กเป็นแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยก็ในโลกออนไลน์ฮะก็เริ่มมีแล้วครับว่ามามาลิเวอร์พูลมาเลยหน้าหนาวมามาโอ้มาแฟนลิเวอร์พูลเข้าไปจีบเป็นใหญ่ครับมาอ,อย่าอย่ารอช้ามาจอยอ่ะมาเลยนะครับโอ้โหแม่เผยไตซะขนาดนี้ทีนี้แหละ แานบอลเลียฟูเนี่ยจะจับตาดูอีวานอ่าโทนี่เลยฮะแต่ผมไม่รู้ว่าทีมงานเราจ,จับตาดูอยู่ไหมแต่ไม่แน่อาจจะจับตาดูอยู่ก็ได้แต่คือผมว่าเราต้องดูกันยาวๆนะคือเมื่อวานเนี้ยผมก็เพิ่งดูโทนี่ครั้งแรกแหละคือเราจะไม่นับไปดูพวกไฮลงไฮล,ลักอ่าแบบพวกคลิปนะดูคลิปมันก็เก่งทุกคนแหละถูกไหมแบบไปดูคลิปที่เขาตัดแบบเป็นซีซั่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าดูแค่เมื่อวานเนี้ยชอบเลยแบบแม่งเก๋งนะแต่ว่า ให้ดูยาวๆแล้วกันว่าซีซั่นนี้กับในพรีเมียร์ลีกเขาจะทําได้ผลงานได้ดีแค่ไหนนะครับอ่ะก่อนจะไปช่วงสีสันหงแดนอีกนิดนึงนะครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกสักรอบหนึ่งนะครับครีมนวดแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับมิสเตอร์คลายนะครับผ่อนคลายกล้ามเนื้อคลายเป็นออฟฟิศซินโดมคลายปวดข้อช่วยได้นะครับราคาหลอดละ285บาทถ้า2หลอดเนี่ย520บาทส่งฟรีทั่วประเทศเหมือนกันนะครับมีให้เลือก2สูตรนะครับนี่ครับมีเป็นสูตรเย็นกับ อ่ะสูตรรีแลกกับสูตรร้อน2อย่างแล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนนะครับคนที่ชอบนวดอยู่แล้วแบบร้อนน่าจะเหมาะกว่าคนที่ชอบความสบายๆแบบรีแลกก็น่าจะเหมาะกว่านะครับสั่งซื้อได้เลยนะครับทางแฟนเพจของมิตรคายไทยแลนด์นะครับหรือว่าแอดไลน์มิตรคายไทยแลนด์นะครับทำจากธรรมชาติแล้วก็จุดเด่นคือเรื่องข,ของความหอมนะฮะทีนี้มาดูกันที่เตียโก้คันทาร่านะครับเขาอัปเดตใน IG น่าจะลงเป็นพวกสตอรี่อะไรพวกนี้นะครับกับครอบครัว ถ่ายรูปก,กับภรรยาแล้วก็ลูกๆทั้งสองคนแต่เราจะเห็นว่าเห็นที่ข้อมือของของเตียโก้ไหมเหมือนมีไม้เท้าไม้คำ้ำมันจะเป็นไอ้ที่ล็อกไม้้ำอะนั่นแปลว่าเออเตียโก้ก็ประมาณนั้นแหละครับกลับมาได้อีกสักสอสัปดาห์แหละน่าจะกลับมาได้อย่างที่ครอปบ,บอกว่าหลังเบรกทีมชาติตอนนี้ยังใช้ไม้เท้าค้ำอยู่เจ็บไปที่น่องนะฮะก็ขอห,หายกลับมาไวๆได้ตามกําหนด ตามที่ครอปเขาคาดแล้วกันนะหลังเบรกทีมชาติหวังว่าอาคันธาร่าจะกลับมาช่วยเราได้นะครับโอเคอีกเรื่องหนึ่งครับเมื่อวานนี้าทางซาร่าเนี่ยทำประตูได้ในลูกที่100กับลิเวอร์พูลในพรีเมียร์ลีกใช่ไหมฮะล่าสุดเนี่ยเดยรันรอฟเฟนนะครับก็โพสไอจีสตอรี่นะครับนะเป็นรูปที่เหมือนเป็นบอทแอปอะแอปพูดคุยกันะนะครับเหมือนบ้านเราก็ไลน์แต่ว่าเมืองนอกเขาน่าจะคุยกันเป็นบอทแอปนะ เขาคุยกันแล้วก็เขาก็เอาข้อความที่สนทนากับซาร่ามาเปิดเผยนี่เพื่อนซีกันไงล็อบเลนนะล็อบเลนก็ส่งข้อความไปว่าอ๋อยินดีด้วยซาร่าเองทําได้ร้อยลูกแล้วภูมิใจในตัวเองจริงซาร่าก็ส่งรูปถอดเสื้อมาแล้วก็บอกว่าขอโทษด้วยในความผิดพลาดน่าจะน่าจะอารมณ์แบบประมาณว่าอ่าส่งผิดไหมอะไรแบบนี้เหมือนกับเป็นการแบบหยอกๆก,ก,กันนะครับซึ่ง รับเลนก็พิมพ์ต่อครับรับเลนบอกว่าปีนี้น่าสนใจจริงๆว่าจะเป็นปีของ CR7 ซก็คือคิสเซโนโรันโดหรือว่าจะเป็นปีของ MS m o a โมซาลนะครับอ่าแล้วเขาก็โมซาลาก็ขอบคุณส่งรูปหัวโจมหัวใจกันเรียกได้ว่ามิจภาพไม่เคยไม่เคยละเลือนหายนะฮะอืมแต่ว่าไอ้คำว่า sorry by mistake เนี่ยถ้าใครตีความได้ดีกว่าผมลองลองลองบอกผมหน่อยนะผมไม่รู้ว่าเขา ว่าซาร่าเขาพิมพ์เนี่ยขอโทษเรื่องอะไรเรื่องถอดเสื้อหรือไม่หรือเรื่องอะไรหรือว่าแซวกันเองหรือว่าเรื่องที่เมื่อวานนี้มีลูกที่ควรยิงลูกสีได้แล้วและพลาดหรืออะไรผมก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าแน่นอนล็อบเลนก็ชื่นชมแล้วก็ยินดีกับความสําเร็จในเรื่องของตัวเลขที่ซาร่าทำได้นะครับก็จะประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับชื่นชอบกันอย่าลืมกด u b s ส r ค b ้ในช่องของผมนะครับ 220, 000, 000, 000, ส2 0 0ส0 subscribe แล้วนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ให้ด้วย นะครับเป็นกำลังใจให้กันครับเพียงง่ายๆเพียงกดไลค์กดแชร์ขอบคุณวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าวันนี้อาจจะมีสตรีมเกมฟีฟ่าออนไลน์หรือไม่เดี๋ยวติดตามได้ในช่วงเย็นๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ